นวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนป่าช้าช้างและเจ้าแผ่นดินจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่9เผชิญทับหนูข้าพเจ้ายกกล้องส่องทางไกลเพ่งไปทางทิศเดียวกันกับที่ดิเรกกำลังมองดูอยู่ชั่วครู่หนึ่งเต็มไม่สามารถจะบอกได้ว่าอะไรกันแน่ที่ปรากฏอยู่แก่สายตาในเวลานั้นขณะหนึ่งทิวเขาอันเขียวชอุ่มอยู่เบื้องหลังเมืองร้างโบราณออกไปดูเหมือนจะทลายลงมาอย่างที่ดิเรกบอกแต่ขณะต่อไปก็ดูราวกับว่ามันเคลื่อนไหวได้ต่อเมื่อพิจารณาด้วยความพินิจพิเคราะห์อยู่อึดใจใหญ่ๆจึงแน่ใจว่าภาพเหล่านั้นเกิดจากทิวไม้ส่วนหนึ่งหักโค่นระเนระนาดราบเป็นทางมาและข้าพเจ้าก็บอกดิเรกไปตามนั้นดิเรกได้ฟังก็สั่นศีรษะอย่างสงสัยและอัศจรรย์ใจถ้าเช่นนั้นอะไรทำให้มันหักมันโค่นขุนศักดิ์เขาถามพายุเหรอหรือว่าแผ่นดินไหวทำไมเราถึงไม่รู้สึกกันเลยจนนิดเดียวไม่ใช่ทั้งนั้นเลยครับคุณดิเรกแต่ผมก็ยังบอกไม่ถูกว่ามันเป็นเพราะอะไรจนกว่าเราจะเข้าไปใกล้กว่านี้อีกสักนิดงั้นก็รีบเข้าหน่อยจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็เร่งบุกป่าฝ่าน้ำไปตามทางด่านที่รกและระเกะระกะไปด้วยเถาวัลย์ได้ไม่ช้าไม่นานเสียงอันดังอึกทึกกึกก้องเหมือนคลื่นซัดฝั่งในฤดูมรสุมหรือฝนทรายที่สาดลงมาบนป่าที่โศกและก็แห้งดังขึ้นเป็นลำดับกำลังเลี้ยวเข้าทางด่านซึ่งจะผ่านองค์พระเจดีย์ใหญ่ปลายด้วนเพราะการเวลานั่นเองตาเกิ้ลซึ่งเดินนำทางถัดๆไปข้างหลังจองอูขินก็กระโดดไปทางโน้นทีทางนี้ทีเหมือนจะหนีให้พ้นจากอะไรที่แกขยะแขยงและก็หวาดกลัวพลางพึมพำหนูบ่าอะไรกันว่านี่ใหญ่เลือกยังกันลูกแมวดุหรือยังก็โกรธใครมาสัก10ปีตัวไหนเห็นตาเกิ้ลตัวนั้นหลีเข้าใส่นี่แน่ไอ้วายร้ายนี่แน่แกยกส้นปืนกระทุ้งลงพื้นดิน 2-3 ครั้งแล้วก็จับหางของหนูตัวนึงชูขึ้นให้เราดูลักษณะของมันก็เป็นหนูพกหนูตะเภาดีๆนี่เองเพียงแต่สีเข้มกว่าเพราะอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นดงฟันก็คมและแหลมยาวออกมานอกปากอย่างน่ากลัวเมื่อเจ้าตัวนั้นตายตัวอื่นก็วิ่งเข้าใส่กระโดดกัดตะเกิ้ลที่แข้งจนแกต้องเต้นกระหยองกระหยังโอดกระว่าวพยายามสลัดมันกระเด็นออกไปโอ้ยไอ้หนูเจ้ากรรมไอ้หนูวายไล่ระวังหน่อยนายไม่รู้ว่ามันหิวกันมาจากไหนเห็นตะเกิ้ลเป็นกล้วยไปได้แรกทีเดียวเราก็ไม่สู้จะได้สนใจอะไรกันนักนอกจากเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อปรากฏจำนวนของมันซึ่งวิ่งพลาดออกมาจากเชิงซุ้มข้างหน้าเพิ่มขึ้นทุกทีจาก 4-5 ตัวเป็นเรือน10จากเรือน10ทำท่าจะเป็นเรือน100ก็เริ่มรู้สึกประหลาดใจยิ่งได้ยินเสียงอึกทึกกึกก้องใกล้เข้ามาและเลยเห็นป่าราบเป็นทางจนเกือบจะถึงกับแพงเมืองร้างด้านหลังข้าพเจ้าก็ได้สติร้องบอกทุกคนว่าขึ้นไปบนพระเจดีย์เร็วก่อนที่มันจะสายเกินไปอะไรกันคะคุณศักดิ์อย่าเพิ่งถามกูสายสุนีทุกวินาทีที่เสียไปหมายถึงอวสานชีวิตของเราใกล้เข้ามาแล้วประเดี๋ยวคุณก็รู้เองจองอูขินและตาเกิ้ลได้ยินเสียงข้าพเจ้าสั่งทั้งสองคนกระโดดข้ามขอนไม้และก็หนูเหล่านั้นเกาะกิ่งไม้และเถาวัลย์ซึ่งปกคลุมด่านเก่าที่ขวางหน้าอยู่บุกตะลุยเข้าไปอย่างไม่ได้สนใจใยดีกับหนามไหนที่เกี่ยวจนกระทั่งถึงฐานล่างพระเจดีย์ยอดด้วนองค์นั้นแล้วก็พากันตะเกียกตะกายขึ้นไปอยู่บนฐานชั้นบนพลางก็หันกลับมารับสิ่งของและพวกเราขึ้นไปทีละคนแม้กระนั้นก็ไม่ทันเวลาท่ามกลางเสียงอื้ออึงซึ่งยิ่งใกล้เข้ามาเป็นลำดับและเสียงต้นไม้ที่หักโครมครามราบเป็นป่าป่าไปเหมือนหญ้าที่ถูกดายโดยใบมีดคมข้าพเจ้าได้ยินเสียงกระเรียงลูกหาบคนหนึ่งซึ่งหกล้มขณะที่กระโดดข้ามขอนไม้ขวางหน้าร้องออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจถึงขนาดเมื่อพวกเรามองไปดูความหวาดเสียวของภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าทำให้สายโซนีต้องหลับตาผวาไปกอดบิดาหล่อนไว้ยึดเป็นที่พึ่งสีหน้าก็ขาวซีดเหมือนกับจะเป็นลมริมฝีปากขมุบขมิบขณะที่พึมพำว่าเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นเชียวเลยคะคุณพ่อในโลกนี้ยังมีสิ่งที่ร้ายกาจถึงขนาดนี้เชียวเลยคะใจดีๆไว้เถอะสายโซนีบิดาขอหล่อนปลอบโยนเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วอีกไม่ช้าไม่นานฝูงหนูเหล่านี้ก็จะผ่านไปหมดแม้ว่าจะอยู่บนฐานชั้น2ของเจดีย์ร้างองค์นั้นแล้วเราก็ยังไม่ปลอดภัยเลยทีเดียวและทัพหนูเหล่านั้นก็ไม่ได้ผ่านไปง่ายๆเจ้าฝูงแรกที่แทะกระเรียงเคราะห์ร้ายเหลือแต่กระดูกภายในพริบตา
ผ่านไปได้ไม่ทันไรเจ้าฝูงใหญ่นับเป็นเรือนร้อยเรือนพันก็ทยอยตามกันมาเหมือนสายน้ำไหลหลายตัวแตกฝูงเพ่นพ่านไต่ฐานพระเจดีย์ขึ้นไปที่เราแต่ก็ถูกตีตายตกลงไปแม้กระนั้นหลายตัวที่เหลืออยู่ก็ไม่ละความพยายามดิเรกคว้ากล้องส่องทางไกลจากมือข้าพเจ้าแล้วตะเกียกตะกายขึ้นไปบนชั้นที่3เกือบจะสุดยอดด้วนของพระเจดีย์ใหญ่องค์นั้นครั้นแล้วก็ต้องนั่งลงยืดเหลี่ยมอิดเหนือศีรษะไว้มั่นเมื่อเห็นภาพอันน่าหวาดเสียวตื่นเต้นมหัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าออกไปใบหน้าซีดขาวจนหาสีเกือบไม่ได้คุณพระช่วยนี่มันกองหน้าของมันเท่านั้นแหละคุณศักดิ์เขาร้องอีกตั้งหมื่นตั้งแสนยังตามมาข้างหลังโน่นสายสุนีร้องขึ้นไปทั้งที่ยังไม่ได้เคยหน้าจากบ่าของบิดาด้วยเสียงสั่นๆเธอเห็นอะไรบ้างดิแลกเห็นอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างและสายสุนีที่เป็นความพินาศของป่านี่ดิเรกตอบลงมาทับหนูผีเหล่านั้นจำนวนแสนเต็มไปทั้งสันเขาเต็มไปทั้งท้องทุ่งและก็กำแพงเมืองร้างข้างหน้าโน่นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามันฉันยังไม่รู้เลยว่าเราจะเอาชีวิตรอดกันไปได้ยังไงแต่เดี๋ยวนี้เราปลอดภัยจนกว่ามันจะแห่กันขึ้นมาบนนี้ข้าพเจ้าว่ามันจะต้องแห่กันขึ้นมาบนนี้แน่ๆคุณซากเจ้าหนูเหล่านั้นเหมือนกับอดอยากกันมาแต่ไหนตั้งหลายวันหรือว่าหลายเดือนเหมือนก็แตกจากขุมนรกกระหายเลือดกระเฮี้ยนกระหือรือเห็นอะไรเข้าไม่ได้ล็อกต้องแทะและก็กัดโดยไม่เลือกไม่มีเขี้ยวหรือว่าฟันชนิดไหนในโลกจะแทะและก็กัดพระเจดีย์องค์นี้ให้ทลายลงได้ล็อกแต่ในเมื่อส่วนใหญ่ของมันมาถึงอะไรเสียก็จะต้องตายโยเยกันขึ้นมาบนนี้พระเจดีย์ร้างและเราทุกคนจะจมไปในคลื่นของมันเหมือนกับแก่งหินที่จมลงไปในคลื่นของทะเลเวลามันบ้าตลอดเวลาที่เขาพูดเสียงสนั่นหวั่นไหวของต้นไม้ที่ล้มเครินและเสียงคึกคักคึกคักจากความเคลื่อนไหวของเจ้าหนูเหล่านั้นก็ยิ่งดังขึ้นจนพูดกันเกือบไม่ได้ยินตลอดเวลาฝูงหนูเหล่านั้นต่างทยอยติดตามกันมาเหมือนคลื่นที่ทยอยเข้าหาฝั่งบางฝูงผ่านไปข้างซ้ายบางฝูงก็ผ่านไปข้างขวาทุกป่าที่มันผ่านราบทลายลงราวกับเกิดแผ่นดินยุบเหลือแต่ต้นไม้ใหญ่ยืนโดดเดราวกับอนุสาวรีย์ของเหตุการณ์ในอดีตทุกคนได้แต่ยืนดูเช่นนั้นโดยไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถที่จะคิดอะไรกันต่อไปได้จนกระทั่งได้ยินเสียงตะเกิ้นร้องเอตโรขึ้นมันแห่กันขึ้นมาบนนี้แล้วล่ะนายโอ้แย่เขียวยิงฟันไปตามๆกันเมื่อเห็นตะเกิ้นเป็นกล้วยไปจริงๆเหลวตะเกิ้นข้าพเจ้าตะโกนน้ำมันก๊าซอยู่ไหนชุบกระดาษเสื้อผ้าของแกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จดทิ้งลงไปตาเกินเสียดายเสื้อสวยๆนายขากลับตาเกินจะเอาอะไรแต่งไปอวดยายล่ะคืนชักช้าอยู่เธอตาเกินจะไม่มีชีวิตกลับไปอวดยายข้าพเจ้าดุดิเรกร้องลั่นลงมาไอ้ฝูงใหญ่มาแล้วคุณศักดิ์บอกไม่ถูกว่ามันมากสักแค่ไหนเหมือนคลื่นก้อนใหญ่ๆเหมือนภูเขาที่กลิ้งลงมาเหมือนเสียงของเขาหายไปในความสะเทือนเลื่อนลั่นของแผ่นดินอันเกิดจากต้นไม้ล้มความเคลื่อนไหวและเสียงร้องของคลื่นหนูเหล่านั้นต่อมาก็เสียงแหลมของลูกหาบอีกคนนึงแล้วก็เสียงตะโกนของตาเกิ้ลเสร็จอีกคนแล้วล่ะนายเสอสาอิท่าไรใหม่รู้พลัดลงไปเป็นเพื่อนไอ้อ้องซานข้าพเจ้าปราก็ไปคว้ากระป๋องน้ำมันซึ่งบรรจุขนาด1แกลลอนเพื่อสะดวกแก่การเดินทางจากมือแกแล้วก็วิ่งเทราดไปรอบๆฐานพระเจดีย์ชั้นล่างพรางก็ร้องบอกว่าเปิดอีกหลายๆกระป๋องตะเกิ้ลช่วยกันราดลงไปบนใบไม้แล้วก็ป่าหญ้าแห้งเหล่านั้นทุกคนแม้กระทั่งสายสุนีทำงานกันอย่างแข่งกับเวลาต่อหน้ามฤตยูในรูปของฝูงหนูผีที่ไหลมาเทมาจากป่าตลอดจนที่กำลังไต่โยเยขึ้นไปบนฐานพระเจดีย์เพียงแต่ถูกตีและก็ถูกวาดกลับตกลงไปแต่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจุดเสื้อผ้าที่สุดแล้วแต่จะคว้าได้จากยามชุลมุนเช่นนั้นชุบน้ำมันโยนลงไปและไฟเริ่มลุกลามไปรอบๆฐานพระเจดีย์เราก็อยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราวเพราะพ้นจากการรบกวนของมันสายสุนีซึ่งขณะนั้นค่อยควบคุมสติได้มองดูคลื่นหนูที่ผ่านไปพลางก็พึมพำด้วยเสียงสั่นๆว่านี่มันจะไม่มีวันหมดสิ้นทีเดียวหรือคะคุณศักดิ์หากมันเคลื่อนที่อยู่ในอัตรานี้อีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะหมดคุณสายสุนีข้าพเจ้าบอกคุณไม่คิดบ้างหรือคะว่าบางทีมันอาจจะย้อนกลับมาอีกเห็นจะเป็นไปไม่ได้หรอกหนูผงเนี้ยจะหนีภัยธรรมชาติมาจากที่ใดที่หนึ่งบ่ายหน้าไปทางทิศที่มันคิดว่าจะปลอดภัยและมันก็จะไม่หยุดจนกว่าจะถึงทำเลที่สัญชาตญาณของมันบอกว่าอุดมสมบูรณ์พอที่มันจะหากินต่อไปได้ด้วยความสงบสุขคุณสัตว์พูดราวก็ว่ามันเป็นมนุษย์ไม่ใช่หนูอย่างนั้นแหละหนูหรือคนสัตว์หรือมนุษย์ไม่ได้แตกต่างกันหรอกคุณสายสุนีเมื่อเกี่ยวกับสัญชาตญาณของการที่จะเอาชีวิตรอดเบาลงแล้วล่ะครับคุณศักดิ์
ดิเรกร้องลงมาจากยอดพระเจดีย์อีกส่วนใหญ่ผ่านไปแล้วเหลือแต่กองหลังที่ห่างๆแล้วก็น้อยลงทุกทีอย่างไรก็ดีเราต้องเสียเวลากันต่อมาอีกหลายชั่วโมงและน้ำมันสำหรับราดแนวเพลิงที่สงบลงให้โพล่งต่อไปอีกหลายกระป๋องขบวนสุดท้ายของหนูฝูงนั้นก็ผ่านไปทิ้งแต่ความพินาศของป่าและโครงกระดูกของลูกหาบ2คนไว้เป็นประจักษ์พยานว่าปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดอัศจรรย์และน่าหวาดเสียวที่สุดครั้งหนึ่งได้เกิดขึ้นที่นั่นเราต่างนั่งนิ่งกันอยู่นานมองดูดวงตะวันที่ตวนจะลับขอบฟ้าและบริเวณป่ารอบกายที่แปรสภาพไปอย่างตรงกันข้ามสักครู่จองอูขินจึงเอ่ยขึ้นว่าจองอูขินเที่ยวอยู่ในป่านี้นับเป็น10ปีเพิ่งพบเห็นเหตุการณ์ทำนองนี้2ครั้งเท่านั้นเพียงแต่ครั้งแรกมันเป็นมดดิเรกอุทานหันมามองผู้พูดเขม็งใช่แล้วนายมดงามซึ่งไม่รู้ว่าหนีน้ำหรือว่าหนีอะไรกันมาแต่ไหนมันผ่านหมู่บ้านหนึ่งไป3วัน3คืนเต็มๆยังไม่หมดผู้คนเป็ดไก่และวัวควายที่หนีได้ก็รอดที่หนีไม่พ้นก็วอดวายเหลือแต่กระดูกพบเหตุการณ์อย่างจองอูขินว่าอีกครั้งหนึ่งฉันเห็นจะทนไม่ไหวแล้วนะดิเรกสายสุนีพึมพำเสียงสั่นตกมาถึงป่านนี้แล้วกลับใจไม่ได้ร้องสายสุนีนอกจากจะรุดหน้ากันต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขกันไปตามแต่ความสามารถและก็สติปัญญาจะมีให้จนกว่าจะถึงป่าช้าช้างหรือมิฉะนั้นก็ตายแน่ละมิฉะนั้นก็ความตายข้าพเจ้าเห็นสีหน้าของสายสุนีซีดเผือดลงขณะที่หล่อนมองดูคู่มั่นอย่างงงๆแปลกประหลาดและก็ไม่เข้าใจไม่ต้องสงสัยเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทำให้ขวัญของทุกคนได้รับความกระทบกระเทือนไม่มากก็น้อยฉะนั้นจึงรีบตัดบทชวนกันลงมาข้างล่างเพื่อหาที่ทางสำหรับพักแรมคืนต่อไปคิดและหวังว่าเมื่อได้พักผ่อนตามสมควรใจคอของทุกคนก็จะค่อยเป็นปกติขึ้นแต่ตลอดทั้งคืนก็ดูเหมือนจะไม่มีใครหลับนอนเป็นปกติได้ประเดี๋ยวคนโน้นละเมอประเดี๋ยวคนนี้ลุกขึ้นมานั่งผิงไฟความตายอย่างน่าสยดสยองของกะเหรี่ยงลูกหาบ2คนและภาพของกองทัพหนูเหล่านั้นดูไม่ค่อยจะอันตรธานไปจากความทรงจำของใครๆได้ง่ายๆในฐานะที่ชินกับชีวิตป่าจนรู้สึกเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ว่าได้ข้าพเจ้าพยายามบังคับใจนอนหลับสนิทแต่หัวค่ำไปตื่นขึ้นเมื่อต้นยาม4จึงลุกขึ้นก่อไฟและก็ต้มน้ำเพื่อชงกาแฟกินขณะนั้นเองสายสุนีก็เปิดประตูเต็นท์ของหล่อนออกมาสีหน้าของหล่อนอิดโรยราวกับว่าไม่ได้นอนเสียงที่หล่อนทักทายขณะที่นั่งลงบนขอนไม้ตรงกันข้ามกับข้าพเจ้าก็ดูจะเต็มไปด้วยความกังวลถึงอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งดิฉันไม่คลอดดีอย่างคุณศักดิ์ที่ล้มตัวลงได้ก็หลับปุ๋ยหล่อนว่าพยายามทำใจให้อดคิดถึงลูกหาบ2คนนั่นกับหนูฝูงนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับคุณสายสุนีที่จะไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วข้าพเจ้าบอกแต่ข้างหน้าต่อไปล่ะคะยังมีอะไรคอยอยู่อีกบ้างไม่มีใครบอกถูกถึงการข้างหน้าอย่าไปคิดถึงมันเลยคุณสายสุนีเมื่อคุณอยู่ป่าความกังวลถึงการข้างหน้ามีแต่จะทำให้คุณหมกมุ่นครุ่นคิดวุ่นวายใจไปเปล่าๆแต่มันช่วยไม่ได้คุณไม่สังเกตหรอกเลยคะคุณศักดิ์ว่าดิเรกเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงในระยะ 2-3 วันที่แล้วมาเนี่ยในตาที่เคยแจ่มใสก็แดงก่ำเหมือนกับคนเป็นไข้เวลาพูดก็เหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมองดูดิฉันเหมือนมองคนที่ไม่รู้จักกันแทนที่จะมองคู่ม่านและก็ผู้หญิงที่เขาเคยรักเขาอาจจะนั่นอาจจะเป็นเพราะนอกจากความตรากตรำในการเดินทางคุณดิเรกก็อาจจะหมกมุ่นครุ่นคิดแต่ป่าช้าช้างจนเกินไปก็ได้สายสุนีถอนใจป่าช้าช้างมีจริงหรือเปล่าจะมีความหมายอะไรสำหรับดิฉันคะถ้ากลับไปดีเลกจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือไม่มีดีเลกอะไรที่ทำให้คุณคิดในทางร้ายอย่างนั้นคุณสายสุนีคำสาปที่ใครเขาพูดกันและก็อวสานของสวยบอดีที่บ้องตีบอลก่อนเราออกเดินทางแล้วก็ผู้ชาย2คนที่น้ำตกนาคายีนั่นไงมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุบังเอิญก็ได้นะครับคุณสายสุนีคุณสักหมายความว่าไม่มีศรัทธาเลยจริงๆหรือคะในคำสาปเหล่านั้นคุณสักไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความจริงไปได้ผมไม่เคยมีศรัทธาอะไรเลยในสิ่งที่ผมพิสูจน์ไม่ได้และผมก็ไม่เคยคิดว่าคำสาปแช่งของใครจะมีอำนาจแรงกล้าพอที่จะทำให้ผมตายสายสุนีถอนใจอีกได้พูดได้คุยกับคุณสักทำให้ดิฉันสบายใจขึ้นเป็นกอง
ไม่มีใครเลยที่จะให้กำลังใจแก่ดิฉันแบบนี้ถึงดีเลกเองเขาก็เอาแต่ทิฐิแทนที่จะพูดด้วยเหตุผลเขาเป็นคนที่เชื่อตัวเองเกินไปพยายามจะเอาชนะคนมากเกินไปดิฉันรู้ดีนะว่าเขาไม่ต้องการอะไรเลยจากการไปค้นพบป่าช้าช้างคราวนี้นอกจากจะพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าเขาเป็นฝ่ายถูกและทุกคนที่หัวล้อยกเขาเป็นฝ่ายผิดเท่านั้นแหละดิฉันเองที่ขอร้องคุณพ่อให้ติดตามมาด้วยก็เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้กับเขาเราตกลงกันแล้วว่าพบความสำเร็จครั้งนี้แล้วกลับไปจะแต่งงานกันทันทีผมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยคุณสายสุนีแต่คุณจะต้องช่วยเขาด้วยนะคะคุณสากดิฉันขอร้องให้คุณช่วยเหลือเขาลำพังแต่ดีเลย์คนเดียวเอาแต่ใจไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวแบบนี้เห็นจะควบคุมจองอุกขินกับพวกลูกหาบของเขาได้ยากเต็มทีผมจะพยายามคุณสายสุนีผมจะพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ความช่วยเหลือคุณดิเรกคุณกับคุณพ่อของคุณด้วยสายสุนีลุกขึ้นยืนช้าๆเพื่อลากลับไปนอนเป็นครั้งแรกตลอดการเดินทางของเราที่ข้าพเจ้าเห็นหล่อนยิ้มอย่างอบอุ่นในตาอันงามคู่นั้นเล่าก็เต็มไปด้วยความเป็นมิตรเสียงก็หล่อนอ่อนหวานและก็จริงใจขอบพระคุณมากค่ะคุณสากหล่อนว่าขออภัยในความก้าวร้าวหยาบคายอะไรที่ดิฉันอาจจะได้แสดงต่อคุณมาแล้วด้วยเพื่อนที่คิดเดี๋ยวนี้เองว่าคุณเป็นมิตรที่ดีที่สุดของดิฉันผมน่ะไม่เคยถือโทษโกรธคุณล้อคุณสายสุนีไปนอนเถอะนอนให้หลับสบายข้าพเจ้าว่าสายสุนีมองดูหน้าข้าพเจ้านิ่งอยู่อีกครู่นึงก็หันหลังกลับเปิดประตูผ้าใบหายเข้าไปในเต็นท์เกือบจะในเวลาเดียวกันนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงกรอบแกรบของใบไม้ที่ถูกเหยียบแล้วตะเกิ้นก็ก้าวออกมาจากเงามืดของใต้ต้นไม้มานั่งปุบลงข้างกองไฟใกล้ๆข้าพเจ้าเกเอาดุ้นฟืนเกยกันเป่าจนลุกโผล่ขึ้นแล้วก็ยื่นมือทั้งสองออกไปอังไฟพึมพำเบาๆว่าตาเกิ้นสบายใจเห็นจะฝันถึงยายแล้วกระมังเปล่าเด้อตาเกิ้นฝันถึงนายฝันถึงฉันใช่แล้วนายฝันเห็นนายกับใครอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวแล้วก็สวยแล้วก็อ่อนหวานด้วยแล้วใครกันเล่าโถนายเหมือนในฝันมีผู้ชายไล่ขู่อย่างนายว่าเวเอกากายมาหลายปีกับมีผู้หญิงสาวสวยแล้วก็อ่อนหวานแบบนั้นอยู่ด้วยกะเรียงเขาไม่ถามกันหรอกว่าแล้วเป็นไงต่อไปเพราะมีคำตอบอยู่อย่างเดียวคืออะไรกันตะเกิ้นกะเรียงชราถอนใจคือตากะยายทำหลวงเต็มบ้านล้านเต็มเมืองไปเท่านั้นเองขอตะเกิ้นถามหน่อยเถิดนายเมื่อไรจะตกล่องปลองชิ้นกันสักทีกับใครแล้วกันนายเสียงตะเกินบอกความรำคาญเต็มทีก็ใครคนหนึ่งซึ่งสาวแล้วก็สวยอ่อนหวานที่หายเข้าไปในนั่นยังไงล่ะเฮ้ยตะเกินอย่าอึ้งไปเข้าใจผิดเปล่าเราพูดกันถึงเรื่องอื่นนะไม่ใช่เรื่องอย่างตะเกินเข้าใจตะเกินถอนใจอย่างผิดหวังงั้นนายก็เป็นกะเหรี่ยงอย่างตะเกินไม่ได้วิสัยกะเหรี่ยงเมื่อผู้ชายพูดกับผู้หญิงเขาไม่เอาธุระอื่นมาปะปนให้เป็นการเสียเวลาลองรักผู้หญิงสักทีเถอะนายสนุกกว่าลักป่าตื่นเต้นกว่ายิงเสือยิงช้างยิงกระทิงเป็นไหนไหนข้าพเจ้าหัวเราะขอบใจตะเกินเรื่องผู้หญิงเนี่ยยังไม่อยู่ในโครงการในชีวิตของฉันหรอกงั้นก็ตะเกินขอกราบลาไปนอนต่อดีกว่าป่าซึ่งราบเป็นทางไปเพราะฝูงหนูเมื่อวานทำให้การเดินทางของเราในเช้าวันต่อมาสะดวกขึ้นและง่ายเข้าอย่างไม่มีใครคาดหมายทุกหนทุกแห่งที่เราผ่านเต็มไปด้วยความพินาศที่มันทิ้งเอาไว้ต้นไม้ที่ถูกกัดล้มระเนระนาดโครงกระดูกของสัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่เสือลงมาถึงกวางแก้งชมดและกระจงกองอยู่เกลื่อนกลาดพวกเราจะไม่พ้นจากสภาพของสัตว์เหล่านั้นเลยถ้าปราศจากพระเจดีย์ยอดด้วนองค์นั้นและน้ำมันก๊าซที่มีไปสำหรับเป็นเชื้อไฟเตาฟู้ที่เติบโคมรั้วจากช่องกำแพงซึ่งปรักหักพังของเมืองโบราณร้างซึ่งไม่มีใครทราบประวัติของมันเราผ่านที่ราบเล็กๆแห่งหนึ่งไปสู่เชิงเขาข้างหลังตามทางซึ่งทัพหนูเหล่านั้นทำเอาไว้เมื่อพ้นสันเขาลูกนั้นไปทางเดินตามแผนที่ของดิเรกก็แยกจากเส้นทางเดินของกองทัพหนูลงสู่หุบเขาลึกอันยาวเหยียดสุดสายตาไปในระหว่างหน้าผาสูงคอตั้งบ่ามืดครึ้มและเยือกเย็นข้าพเจ้าเห็นจองอูขินซึ่งเดินหน้าหยุดชะงักอยู่หน่อยนึงที่ปากทางลงกราดสายตาไปรอบๆกาย
ก่อนที่จะหันมาอธิบายแก่พวกเราด้วยสีหน้าซึ่งบอกความกังวลและน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอึดอัดจองอูคินไม่เคยเดินทางนี้เลยนายเขาบอกเพราะพวกพรานเก่าๆห้ามไว้ว่าไม่มีสัตว์จะยิงน้ำท่าในหุบนี้ก็กินไม่ได้อากาศที่จะหายใจเข้าไปก็ไม่มีเคยมีแต่คนผ่านได้ก็แต่บางฤดูเท่านั้นครั้งหนึ่งเพื่อนของจองอูคินพาพรรคพวกมาตายซะหลายคนเขาเองเคราะห์ดีที่หนีออกมาได้ดิเรกหันมามองดูจองอูคินด้วยสายตาดุแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าแต่ฉันก็สวยบอดีผ่านหุบเขานี้ไปจริงๆความอับของอากาศในหุบอาจจะทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายสัตว์ก็ไม่มีจริงอย่างว่าแต่จะแปลกอะไรเล่าในเมื่อเรามีเครื่องกระป๋องอยู่พอสำหรับเป็นอาหารต่อไปจนกว่าจะเดินทางพ้นออกไปน้ำกินน่ะถ้ารู้จักหาจากทานตอนบนก็ล้นเหลืออย่าลืมสิวันนี้เป็นหน้าแล้งนะนายหน้าไหนก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละจองอูคินลงไปเถอะมันเป็นเส้นทางเดียวที่เราจะเข้าถึงหุบเขาป่าช้าช้างได้ข้าพเจ้าเห็นจองอูคินลังเลอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วก็ถอนใจใส่หน้าออกนำทางต่อไปข้าพเจ้าเองอดรู้สึกไม่ได้ว่าเรายิ่งลงลึกลงไปอากาศที่หายใจเข้าไปก็เริ่มจะอับและก็อึดอัดบางครั้งเหมือนกับปนไปด้วยกลิ่นกรรมฐานบางคราวก็กลิ่นใบไม้เน่าความเย็นเมื่ออยู่บนยอดเขาเปลี่ยนเป็นอบอ้าวยิ่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งเหงื่อชุ่มโชกไปตามๆกันเมื่อถึงก้นหุบในราวเที่ยงวันแล้วก็หยุดพักกันที่ข้างลำห้วยแห่งนั้นต่างคนต่างรู้สึกเหมือนจะทนต่อไปไม่ได้จนกระทั่งต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำคลุมจมูกช่วยในการกรองลมหายใจไปตามๆกันแม้กระนั้นมันก็ช่วยได้เพียงชั่วคราวสายสุนีซึ่งไม่เคยตกความลำบากตรากตรำเช่นนั้นหมดความต้านทานก่อนคนอื่นหล่อนอุทธรว่าพาดิฉันกลับขึ้นไปเถอะนะคะดิเลกขืนอยู่นานไปทนไม่ไหวแน่อดใจต่อไปอีกสักประเดี๋ยวมันก็จะค่อยชินเข้าเองแหละสายสุนีชายหนุ่มบอกเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวที่เราจะไปถึงป่าช้าช้างได้แต่ขณะที่พูดอยู่นั่นเองเขาก็เริ่มไอทุกคนก็อยู่ในอาการเดียวกันตาเกิ้ลหันมาหาข้าพเจ้าด้วยน้ำหูน้ำตาไหลพึมพำว่าถ้ามันไม่ชอบก้นซะแล้วล่ะนายเอ้ยหายใจเข้าไปแต่ละครั้งไม่ทั่วท้องดูนายผู้หญิงนั่นเธอจะร้องก็ร้องไม่ออกแล้วเป็นจริงอย่างแกว่าขณะนั้นสายสุนีหลับตาอยู่ในอ้อมแขนของนายกำจรถอนหายใจถี่ๆอ้าปากพะงาบพะงาบแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาข้าพเจ้ากระโดดเข้าไปที่ดิเรกโดยเร็วพาเธอกลับขึ้นไปเถอะคุณดิเรกก่อนที่มันจะสายเสียอากาศในหุบเนี่ยเต็มไปด้วยแก๊สไม่ดีทั้งนั้นดิเรกหัวเราะมันเป็นทางเดียวที่จะไปถึงป่าช้าช้างได้เราจะออกเดินทางต่อไปได้ยินไหมเราจะออกเดินทางต่อไปข้าพเจ้าเริ่มไอเชื่อผมดีกว่าพาคุณสายสุนีกลับขึ้นไปข้างบนไม่ไปในตาของดิเรกขุนน้ำเสียงที่พูดก็เขียวป่าช้าช้างอยู่ข้างหน้าป่าช้าช้างป่าช้าช้างคุณเข้าใจไหมผมจะไปป่าช้าช้างขณะนั้นเองนายกำจรก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังช่วยผมหน่อยคุณศักดิ์สายสุนีกำลังชักเร็วเข้าดิเรกดิเรกได้ฟังก็หัวเราะผมจะไปป่าช้าช้างมันกำลังคอยเราอยู่ข้างหน้าได้ยินหรือเปล่าไปป่าช้าช้างไปป่าช้าช้าง